ิมะสูงมากอะใช่เขาบอกว่าตกหนักที่สุดในรอบหลายปีนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบาร์ข้างในนะคะบาร์แบบคนเมืองหนาวนะคะที่มันนี่คือเมนูเด็ดที่หมอสั่งมาตื่นเต้นอะเห็นไกลๆนั่นป่ะอันนั้นเป็นรถสโนว์นะคะที่เขาเกี่ยหิมะหลังจากที่ทุกคนเล่นเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วนะตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งนะแล้วดูแสงสวยมากอันนี้แสงธรรมชาติเลยนะออกแดงๆเห็นยืนชิวๆอย่างนี้ตอนนี้อุณหภูมิลบ1องศานะคะแล้วมอสอยากให้ทุกคนเห็นที่มอสไปเล่นสกีมาเอ้ยเล่นสโนว์บอร์ดมาเห็นป่ะมันจะเขียวๆจริงๆหัวเข่าก็เขียวด้วยนะก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะที่อุ๊ยนี่ๆให้ดูนะเดี๋ยวสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะว่ามอสแก้แค้นสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มอสนัดกับพี่ๆคนไทยนะคะไปหาอะไรกินเห็นเขาบอกว่ามันมีร้านอาหารที่แบบเฮ้ยเมืองหนาวมันต้องกินโอเคไปเดี๋ยวพี่เขารออยู่ที่รถละHere's to the good days Here's to the sorrows This is a mistake I know about tomorrowI don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more No Just wanna make it stop Okay ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในรถแล้วนะอากาศข้างนอกหนาวมากลบหนึ่งองศาผมมาในรถนี่อุ่นนะคะวันนี้นี่ค่ะพี่ขับรถของเราก็คือพี่อุ้ยนะคะไม่บอกพี่เป็นทุกอย่างให้มอสแล้วเราจะไปไหนกันพี่อุ้ยคุณน้องเขาแนะนำเหมือนกันว่าร้านนี้ถ้ามาแมนมอสเราต้องมาไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงโอ้เอาแล้วแล้วอีกไกลไหมพี่น่าจะประมาณสัก14-15นาทีได้ตามการย้อนหลอดโอเคเพราะว่าหิวมากก็จะเขาขับไปหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเวลาเราเล่นน่ะคือมันเชื่อมกันหมดเลยทุกเขาเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเดอะมิลนะคือมันเชื่อมกันทุกเขาโดยที่เราขึ้นสุดขึ้นออกขวาเราไปซ้ายสุดแล้วก็จากซ้ายกลับมาขวาได้โอ้หมอยังโดยที่เราไม่ต้องขึ้นรถชัตเตอร์บัสกลับอืมแต่ก็มีบางคนใช้รถชัตเตอร์บัสกลับเหมือนกันอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเพิ่มเติมต่อนะเพราะว่าหิวมากเขาบอกว่าตกหนักที่สุดในรอบหลายปีเลยนะแมมมอธในก่อนหน้านี้ใช่ที่แมมมอธเนี่ยนะใช่ก่อนหน้านี้ตอนแรกคิดว่าไอ้สูงสูงเนี่ยเป็นเพราะเขาเกรดแบบถนนแล้วก็ไปโปะข้างแล้วก็ถึงร้านแล้วนะอยากจะให้เห็นพอตกกลางคืนเนาะทุกอย่างมาดูเงียบมากเลยนะเพราะว่ามันก็หนาวอะใครจะมาเดินเล่นแล้วก็ทางเดินไซวอล์กมันไม่มีเพราะว่าเนี่ยหิมะมันสูงหมดเลยเนี่ยเห็นไหมมันสูงท่วมหัวขนาดนี้นะแล้วก็เดินก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวมาถึงร้านนี้กันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกินกันนะดึกๆอะอุณหภูมิที่มอเช็คอะจะสูงสุดประมาณลบ10องศาเลยนะจำได้ไหมน้องการเมื่อรอบที่แล้วเมื่อปีที่แล้วที่เราไปล้มลุกคุกคานมาด้วยกันแล้วทำไมวันนี้เราไม่เจอกันเจอแวบเดียวเอาจริงเหรออุ๊ยแอบถ่ายเหรอล้มอ่ะตอนนี้หัวเข่าเขียวมากก้มไม่ได้แล้วมือตรงนี้นี่เขียวเขียวไปหมดเลยโถทั้งก็บรรยากาศเข้ามาข้างในเขาจะมีที่นั่งเป็นแบบแนวไม้ไม้แล้วข้างในอ๋อตรงนั้นก็จะเป็นบาร์เดินดูบาร์หน่อยได้ไหมดูว่าไงลองดูบาร์อันนี้ต้องอายุนี่เกิดขึ้นปีขึ้นไปนะถึงเข้าได้มอสเข้าไม่ได้นะไฮอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบาร์ข้างในนะคะ
บาร์แบบคนเมืองหนาวนะคะที่มาหมดตรงนี้เราก็ได้ที่นั่งกันแล้วนะก็นั่งเบียดๆกันหน่อยจริงๆอ่ะข้างนอกมีที่นั่งกว้างแต่เราไม่นั่งไงเพราะไม่มีคน เพราะว่าวันนี้หนุ่มๆเขาบอกว่าเขาจะดื่มการดื่มไหมคะเบียร์แล้วกันเบียร์พี่อุ้ยอ่ะพี่อุ้ยคนดีของเราอ่ะมันต้องเบียร์นะโอเคเดี๋ยวเราสั่งเบียร์แต่ตอนนี้อาหารมีอะไรมั่งยังไม่เคยมากันหมดเลยเนาะยกแขนไม่ได้พี่นี่ใหม่อันฮะเข้าอีกเหรอได้ข่าวว่าในตัวนี้มีคนติดโควิดใครติดโควิดยกมือไหนอ่ะติดเหรอติดโควิดยังไงไปติดตอนไหนก็ไปเล่นสโนว์ใช่ไหมแล้วก็พอขาแพงเสร็จพี่ก็ไปโรงพยาบาลพี่คิดว่าน่าจะไปติดที่โรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเจ็บคอแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนแบบว่าเสียงหายเดลต้าหรือโอมิครอนโอมิครอนใช่กี่วันหายติดตอนวันจันทร์ที่หายประมาณวันศุกร์แค่ 3-4 วันใช่เพราะว่าตรวจ ATK ตลอดเลยแล้วได้ฉีดบูสเตอร์เข็ม3ป่ะฉีดอันนี้ฉีดของอะไรของไฟเซอร์หมดเลยไฟเซอร์หมดเลยแล้วบูสเตอร์นานไหมกว่าจะติด2อาทิตย์ที่แล้วประมาณเดือนนึงก็ติดอยู่แล้วหายแล้วดีแล้วใช่ไหมหายแล้วค่ะไม่มีค่ะ ATK ดูไม่ค่ะดูไม่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคือว่าการฉีดวัคซีนมันก็ไม่ได้ว่า 100% ที่ว่าจะไม่ติดก็คนที่บูสเตอร์เข็ม3ก็ติดกันเยอะมากๆเลยไฟเซอร์3เข็มเหมือนกันอ๋อไฟเซอร์แต่ไม่เป็นไรเพราะคนใกล้ตัวติดแต่เราไม่ติดหรอไม่ติดมันน่าจะเหมือนไข้หวัดนะถ้าสมมติว่าภูมิและพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็น่าจะป้องกันได้ระดับนึงเขากลายเป็น2เข็มเพราะว่าเข็มแรกเป็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วเข็มที่2เป็นไฟเซอร์อ๋อเขาไม่ให้ฉีดเข็ม3ไม่ได้อยากไข้นะแต่พอดีเขาไม่มีจอห์นสันก็เลยต้องฉีดไฟเซอร์จอห์นสันเท่ากับ2เข็มมันแรงกว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาอ๋อก็เลยพอก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มารับอาหารแล้วนะเพราะว่าเราก็นั่งกันพักนึงนะเหมือนพนักงานจะน้อยเนาะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปกตินั่งบาร์บ่อยป่ะไม่บ่อยนะเลิกนั่งมาหลายปีแล้วเหรอจากหน้านี่น่าจะทุกคืนนะมันมีเมนูหนึ่งเว้ยมันน่าสนใจมาก so can I try different yeah actually like a raw beef right oh awesome and so what type of beef that is elk oh okay I'll try they recommend medium rare is that okay oh yeah okay perfectเอาแล้วตอนนี้ก็สั่งไปแล้วนะคะร้านอาหารเขาจะเป็นแบบไม่ใช่ออสเตรียออสเตรียนะคะเราก็มากินแบบออสเตรียออสเตรียปกติกินอาหารออสเตรียไหมพี่ออสเตรียกับเยอรมันนี่มันก็เหมือนคล้ายๆกันเหมือนกันอันไหนขาวกว่ากันพี่เยอรมันมันเป็นอย่างนี้หมอแต่ชงตลอดTo the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. อันนี้อะไรอ่ะ Mushroom เป็น Mushroom เห็ดที่แบบน่าจะอบชีสป่ะเฮ้ยแล้วไงอ่ะเน่เฮ้ยมาทั้งหมดเลยว่ะอากาศมันเย็นเหรอเอ้าพอดึงปุ๊บชีสหลุดโอ้ชีวิตมันก็คือเห็ดฟางอะวะเบบี้อะไรพี่เบบี้เบลล่ามันก็คือเห็ดเราอ่ะลองชิมมันก็เห็ดปกติอ่ะก็ไม่ค่อยเข้าเนื้อเพราะว่ากินไปอยู่งั้นนี่เมนูเด็ดมาแล้วทุกคนนี่คือเมนูเด็ดที่หมอสั่งมาสีแดงๆที่เห็นนี่คือเนื้อแบบดิบรอบีฟเลยแต่เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วตอนนี้จานเย็นมากเขาน่าจะแช่เย็นมาแล้วข้างบนก็เป็นชีสข้างล่างเป็นผักและมอสก็จะชิมแล้วก็ไม่ได้ชิมคนเดียวพี่อุ้ยอ่ะพี่อุ้ยไม่กินเพราะพี่อุ้ยบอกว่าพี่อุ้ยไม่ทานเนื้อใช่ไหมไม่ทานเนื้อพี่อุ้ยไม่ทานเนื้อเพราะงั้นเราจะไม่บังคับนะน้องฟิล์มเอาก่อนเลยเนื้อดิบเคยทานปะอันนี้คนจังหวัดอะไรนะคนเหนือกินลาบลาบหมูเอาละเว้ยคนเหนือกินลาบหมูงั้นลองเนื้อดิบ
เรายังไม่กินเราให้เหยื่อน้องฟิล์มก่อนเคยกินเนื้อกับชีสมาก่อนเนาะไม่เคยค่ะเออพี่ก็แปลกๆเนาะปกติเรากินเอาผักแซ่บๆพริกมะนาวเนื้อกับชีสเอาแล้วตื่นเต้นค่ะเป็นไงยังไงอาหารญี่ปุ่นไหมเหมือนกินปลาใช่ไหมเหมือนกินปลาดิบดีไหมใช่ค่ะดีเหรอเหมือนกินปลาเอ้าเหมือนกินปลาเนื้อเย็นเย็นเหมือนทูน่าหรอคล้ายทูน่าอ๋อเหรออ่าเนื้อบนชีสนะปกติถ้าเนื้อดิบอะที่มอสเคยกินอะมันจะเป็นแบบใส่พริกใส่มะนาวทำแบบแซ่บมันไม่เหม็นมันไม่เหม็นเขาแล้วจะบอกว่าซอสมันอ่ะจะเป็นแบบเหมือนเปรี้ยวๆนิดหน่อยมันตัดเอาเราเหมือนกินทูน่าใช่ใช่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตาเหมือนแฮมนะแบบพวกแฮมพวกซาลามี่ที่กินกับเราก็จินตนาการไปเรื่อยอ่ะจะโอเคเป็นไงเนื้อเย็นๆนุ่มๆตัดกับผักกรอบๆ Here's to the good days Here's to the sorrows This is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more No Just wanna make it stop Maybe it's something in the water ไหนบอกไม่กินเนื้อลืมมั้ยเนี่ยด้วยความที่อยากกินไงบอกว่าตัวเองไม่กินเนื้อแต่เมื่อกี้เห็นใส่ปากไม่ลองหน่อยพี่กินไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้พี่อุ้ยจริงจังคนนี้เขาแบบสายแบบไปเรื่อยเหม็นเหม็นอ่ะเหม็น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 วอสก้าพี่ไม่กินวอสก้าอ๋อเหรออันนี้เขาบอกว่าไม่กินวอสก้าพี่อุ้ยชิมหน่อยดิมีไหมพี่มีไหมด้วยคอแข็งอะเลยไม่รู้อ่ะหาไม่เจอเลยแปลว่าน้องฟิล์มคออ่อนฟิเลมียองมันเป็นเนื้อส่วนไหนเดี๋ยวขอเข้าไปบทกันอะไรจำไม่ได้ What's it called againThe L. Oh. You know, not off the top of my head. I used to know all this, but it's been a while. ปกติพนักงานเขาบอกมาแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยก็อร่อยแต่ไม่รู้ว่าอย่างเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนและนี่อะไรนะคะอีกทีนึงฟิเลมิยองส่วนเรามียองส่วนไหนคะเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดของตัวไอ้เนื้อเพราะเราจำไม่ได้ว่าส่วนไหนเราเลยบอกว่ามันส่วนที่นุ่มไปก่อนดูดิเรียกได้ว่าส่วนนี้ย่างยังไงก็นุ่มจริงอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นหมูเหรอเป็นพ็อกช็อปเป็นพ็อกช็อปสไตล์แบบเชียร์มันอันนี้เป็นแซลมอนเพื่อสุขภาพนะคะเขาก็เสิร์ฟมามีกุ้งเบาๆนะมีข้าวด้วยแล้วอันนี้เป็นอะไรพี่ไก่เหรอเป็ดเอาเป็ดโอ้ใส่ซอสส้มนุ่มจริงไหมนุ่มอร่อยแต่ข้างนอกมันก็เหมือนกิวมันก็มีความกรอบๆเบาๆอร่อยจริงไม่เหนียวอันนี้หมูจากเยอรมันเลยเหรอรู้ได้ไงเขาบอกมาเขาเขียนมาเลยว่า import อ๋ออันนี้เป็นหมูจากเยอรมันอันนี้เป็นเนื้อหมูจากเยอรมันนะคะจะเหมือนขาหมูเยอรมันไหมเอาขอดิฟหน่อยดิฟเนื้อเท็กเจอร์มันเนื้อแบบเนื้อหมูเน้นๆมันจะไม่มีมันสอดแทรกนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบหมายถึงชอบมันไม่มีแฟตถ้าใครที่เคี้ยวไม่ค่อยไหวก็อาจจะเคี้ยวแน่นหน่อยเนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่นน้องพี่อุ้ยว่าไง
เหมือนกินแฮมเหมือนกินแฮมเนาะรสชาติอ่ะเออหอมเป็ดเป็นไงพี่เป็ดเหมือนไม่ทานเลยครับเพราะเป็ดยังไม่ได้ทานมันไม่ค่อยเคี้ยวอันนี้แบบสั่งแบบมีเดียมแรร์น่ากินมากแต่อยากจะบอกว่าแขนที่จากการเล่นสโนว์บอร์ดแล้วแขนไม่มีแรงหั่นน่ะเฮ้ยหอมว่ะให้อาจจะนุ่มกว่าพี่เลยก็ได้มันได้ความมีเดียมนุ่มกว่าแต่ว่าเท็กเจอร์ข้างในมันเหมือนมีความฉ่ำฉ่ำออกเปรี้ยวเป็นไงคะแล้วนิดด้วยว่ามันแรงกว่ามันแรงมันนี่เพราะมันแรงใช่ไหมอาหารเมืองหนาวก็จะประมาณนี้นะเน้นโปรตีนอะไรอย่างนี้แล้วที่ดิบๆมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมืองหนาวนะแบบไฟเฟยเขาไม่ค่อยถึงหรือเปล่าเขาเลยกินสดๆแต่รวมๆกันแล้วมันก็อร่อยดีนะนี่ก็เป็นอาหารหน้าหนาวที่เขามาขายอยู่แมมอนแล้วก็คุณนกแนะนำมาก็ถือว่าโอเคนะผ่านค่ะเนาะไม่ชอบอันไหนมากกว่ากันมันก็โอเคทั้งสองแบบหิวว่าเราอ่ะเล่นว่าเล่นสโนว์บอร์ดมาทั้งวันเออพูดถึงสโนว์บอร์ดหน่อยน้องการนี่เล่นสโนว์บอร์ดมากี่ปีละเพิ่งเริ่มหน้าหนาวปีที่แล้วเพิ่งเริ่มเหรอแล้วมันมีเจอพี่นี่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหรอตอนนั้นน่ะสัก 2-3 ครั้งก่อนหน้าเจอพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีช่วงคือตอนเนี้ยพี่เล่นแล้วพี่ท้อมากเลยเพราะว่ามันเขียวไปทั้งตัวมันมีช่วงท้อมั้ยเราก็ไม่ท้อเพราะว่าชอบชอบอยากเล่นเป็นเร็วๆก็ต้องล้มเยอะๆกิ้งเยอะๆแล้วประมาณสักกี่ทีแบบเราจับจุดได้4ทีแล้วทีนี่คือ4ครั้งที่4แต่ว่าครั้งนึงคือทั้งวันใช่มั้ยจะเล่นตั้งแต่เปิดแล้วปิดลิฟต์สุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ยังเจ็บซี่โครงอยู่อ้าวเหรอก็ยังล้มอยู่ก็ยังล้มอยู่ลงมาเจ็บซี่โครงพี่อุ้ยเพราะว่าเราเริ่มด้วยการจำได้มอสกับพี่อุ้ยนะถ้าไปดูคลิปเก่าจะเห็นเลยว่าแบบลุกปุ๊บล้มลุกปุ๊บล้มยังไงพี่อุ้ยตอนนั้นแล้วยังไงจุดที่แบบท้อไหมท้อเพราะว่าหนึ่งเลยคือตอนนั้นเครื่องมือแบบที่เราจะมาเซฟตัวเราให้มันแบบบรรเทาความเจ็บอะเวลาเราล้มเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากมันควรจะมีการมีอะไรใช่ต้องมีตนับเข่ามีตนับก้นก็เลยทำให้เรากล้าล้มขึ้นเนี้ยหรอคือล้มแล้วเราไม่เจ็บเราไม่ช้ำแล้วเราจะได้ไม่ท้อใช่แล้วตอนนี้พี่อุ้ยสำหรับตัวเองถือว่าเริ่มพอใจยังถ้าพูดถึงแล้วรีเวลก็ตั้ง3แล้วกันเต็ม10ให้เฮ้ยนำมอสไปแล้วอ่ะมอสเห็นคนที่เล่นกระโดดอะไรเงี้ยเวลาเขาล้มปุ๊บเขาลุกเลยก็ที่ว่าอย่างน้อยคือก็ไม่ต้องเจ็บทำไมอยู่ดีหน้าสว่างพี่ไฟมีมันแดงไฟนี่น้องฟิล์มเป็นคนเดียวที่เล่นสกีทำไมถึงเลือกสกีเพราะว่าฟิล์มเป็นคนทรงตัวไม่ค่อยเก่งฟิล์มก็เลยแบบว่าเวลามันมีโพมีไม้อย่างเงี้ยเลยรู้สึกแบบว่ามั่นใจมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวไงเวลาล้มอย่างน้อยก็ยังมีไม้พยุงอะไรอย่างจะเอาสโนว์บอร์ดหรือว่าสกีเอาสกีดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีไม้ค้ำด้วยคิดแค่นั้นเลยไม่ได้คิดอะไรมากใช่ค่ะเอาจริงๆอ่ะพี่ตะก้องก็เล่นสกีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นคลิปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วพี่ตะก้องเล่นสโนว์บอร์ดแล้วปรากฏว่าล้มปุ๊บข้อมือซ้อนไปเลยก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกับน้องฟิล์มที่บอกว่าเฮ้ยสกีมันมีไม้มันน่าจะดีกว่าแต่ว่าพี่ตะก้องก็ไม่ล้มนะทุกคนตบมือหน่อยใครดูอยู่ตบมผลเนี่ยของมอสเลยทุกคนคือสารภาพเลยตอนที่แบบครูนกสอนเริ่มรู้สึกแบบล้มอ่ะมันท้อแต่เฮ้ยซื้ออุปกรณ์มาแพงว่ะหมดไปเกือบ 2,000 เหรียญ 60,000 นะใช่ๆโอ้แล้วยังไงเราเลยต้องเอาต่อเราต้องเอาต่อพอแบบว่าเริ่มเป็นละเริ่มแบบไปไม้ลวกเหมือนที่น้องมอสเป็นเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วแบบขึ้นไปภูเขาเห็นวิวสวยๆตลอดเลยก็แบบยิ่งหลงไหลแล้วก็สนุกอย่างนึงก็คือว่าในการแบบเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดสโนว์ตอนนี้มีกี่ชุดเพิ่งเล่นได้เขาเพิ่งเล่นมีกี่ชุด
ประมาณ12 12ชุดเราได้ขึ้นไปยอดเขาเราได้เห็นวิวที่แตกต่างและอย่างแม่งเราชนะตัวเองแม่งเราทำได้อะไรเงี้ยมันก็ยังต้องฝึกฝนต่อนะคะเอาคลิปหน้าเลยเหรอเดี๋ยวใจเย็นตอนนี้ขอไปรักษาตัวเองก่อนแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็กี่โมงแล้ววะเฮ้ยเพิ่ง6โมงประมาณทุ่มนึงเองอะแต่เราก็กินกันไปได้คุยกันไปเอาจริงๆอะการมาเล่นสโนว์บอร์ดมันได้เจอเพื่อนๆคนไทยแล้วก็ได้กินได้แฮงเอาท์กันได้มาชิมเนื้ออะไรกันที่หลากหลายนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบมาสนุกด้วยกันนะคะแล้วก็พี่อุ้ยเจ้าเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับสตรีทแวร์ที่ไหนนะพี่อุ้ยอีกทีนึง Stuffy LA ครับ Instagram ก็ไว้ตรงนี้เดี๋ยวมอสจะเลื่อนไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้เขาก็มีขายเกี่ยวกับสตรีทแวร์เหมือนกัน Supreme บางกอกครับผมสุพรีมบางกอกแต่พี่เอาไว้ตรงนู้นให้คนงงถ้าชอบพี่อุ้ยจะได้ไปกดของเราแล้วก็จริงๆน้องฟิล์มก็ทำเกี่ยวกับตัดขนหมาเพชรกรูมมิ่งเป็นรถค่ะเป็นรถนะทุกคนอันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงบิลอยู่เดี๋ยวพี่จะต้องขอไปเป็นลูกมือได้นะโอเคแล้วยังไงวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะพร้อมกับบรรยากาศของบาร์ที่แมมมอธนะคะก็ที่สปอร์ตบาร์ไหนพี่กีฬาเรายังไม่ได้ดูกีฬากันเลยเนาะปิดกันหมดแล้วเอาเขาปิดหมดแล้วเอาจริงๆบาร์ในอเมริกามันก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะมันก็จะประมาณนี้นะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ